นั่งทำงานอยู่ห้องนั่งเล่นกับพี่หมีก็หลงรักโต๊ะโคทัสึพบซันนี่สุวรรณเมธานนท์มูชิวะเกโกเซมาเซงพี่ชื่อหมีอยู่ที่นี่คนญี่ปุ่นได้เรียกพี่ว่าคุมะคุมาคุงน่ารักดีเหรอพี่ก้าวสุภัสราหนูอ่ะทำไฟนอลโปรเจกต์อยู่จะเขียนเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นความฝันของหนูเลยนะเจมส์ธีรดลกูอยากมากับมึงมากเลยทุยเฮ้ยและแบงค์ทิติถ้าเกิดมันเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่จะหนีต่อไปเหรอวะกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่น้อยคนจะรู้จักที่นี่แม่งมันนองมากอ่ะแต่เมื่อได้สัมผัสจะต้องตกหลุมรักจนลืมไม่ลงจากผู้กำกับฮอร์โมนวัยวาวุ่นทรงยศสุขมากอนันต์Saga, ฉันจะคิดถึงเธอ